บริษัทไทยยูเรียนกรุ๊ปจำกัดครับผู้ผลิตปลากระป๋องตราซิลิกและฟิชโชนะครับแอนตาซิลเยบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวแอนตาซิลเยทิฟฟี่แผงสีเขียวครับขอเชิญนักเรียนใน10ทบรุ่น3/13นะครับพบปะสังสรรค์ณโรงแรมเนวาดาแก้วตำบลในวันที่7พฤษภาคม2559เวลา 18:00 นนะครับแล้วก็เคล็ดลับดีๆครับในการช่วยป้องกันการเกิดคราบปลาดำคราบสกปรกในร่องยาแนวบริเวณห้องน้ำห้องครัวแนะนำเวเบอร์คัลเลอร์พาวเวอร์ครับพลังป้องกันราดำที่เหนือกว่ายาแนวกันราดำถึง3เท่าสูตรใหม่นะครับผสมง่ายเนื้อเนียนยาแนวกระเบื้องทุกครั้งบอกช่างใช้เวเบอร์ตราทุกแปรยาหมองขาวตราลิงดิวพอครับใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยวิงเวียนศีรษะเป็นบาดคัดจมูกสูดลมได้มีจำหน่ายตามร้านขายทั่วไปใกล้บ้านท่านนะครับและผู้ที่ขึ้นไปมอบมาลัยเป็นกำลังใจนักชกในคู่ที่2นี้คือคุณบุญเลิศเหล่าสวัสดิ์ครับผู้จัดการฝ่ายขายตัวแทนบริษัทปอเคมีเด็กจำกัดนะครับประวัติคู่มวยเจอเลยครับวันที่4พฤษภาคมครับวิกแอร์ราชดำเนินศึกมหาชนวันทรงชัยครับจัดชุดเงินล้านเอาไว้หน้าดูครับปืนกลกับร้อยเชิงเป็นคู่เอกครับฤทธิ์กับสายันเล็กคู่ที่2วันนี้ไปดูผลงานของจักรนรงค์เล็กต่อเทวินครับชื่อจริงว่านัทพลแก้วทะเลนักสู้จากเมืองโคราชครับราชนครราชสีมาครับลุงอีสานหลานยะโม65ครั้งครับชนะ44แพ้21วัย20ปี170เซนติเมตรน้ำเงินก็คือนาวีอีเกิลมวยไทยนาวีสุรินทร์นะครับแต่ว่าเป็นนักชกจากแดนสตออยู่จังหวัดพังงา71ครั้งครับจากวพ.พละศึกษาราชภัฏภูเก็ตนะครับ71ครั้งชนะ49แพ้22ครับวัย21ปี181เซนติเมตรอาจารย์ตรงอาจคุณประสิทธิ์รออยู่เรียนเชิญครับครับผลการให้คะแนนของคู่แรกนะครับออกมา3เสียงชัดเจนเลย49ต่อ48พิจิตรพรมคงโรจนวัฒน์สมศรีธันวุฒิรังรองอนุสรให้แดงนะครับ49 48ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมาคู่นี้กรรมการบนเวทีก็คืออัศดาวุฒิพิลาวันให้คะแนนมีธนาชัยจำนงพิทักษ์ทองแผ่แล้วก็พิจิตรพรมคงวันนี้เวทีสะเทือนครับอ้อมน้อยมวยใหญ่ทางนั้นเลยจาทุยเจ้าภาพใช่ไหมเนี่ยคุณประสิทธิ์ใช่ครับอาจารย์ก็มาวันนี้คัดมวยใหญ่มาให้ดูกัน3คู่เวทีสะเทือนเป็นคู่แรกก็สนุกสนานตื่นเต้นดูเดือดไปมาดูคู่นี้กันบ้างมาจากไหนเนี่ยจากนรกเล็กต่อเทวินค่ายนี้ยังไม่ค่อยคุ้นๆแฟนมวยอ้อมน้อยนะคุณประสิทธิ์จากนรกเล็กศิลาชัยอันนี้ชาติถ้าบอกว่าตอศิลาชัยเนี่ยใช่เลยตกรอบไปรอบไปนะครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นตอเทวินล่ะใช่ครับเปลี่ยนสีเสื้อใหม่เปลี่ยนค่ายใหม่ใช่ไงเจ้าของเจ้าของมาจากไหนกันตอเทวินพอรู้ไหมก็ใช้สีเสื้อเดียวกันกับทางด้านของโลตัสตอเทวินคู่แรกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแล้วนะครับนาวากาตรีเทวินมานะยิ่งดิใช่ครับมานะคณะมีสุริยาประสาทหินพิมายอดีตนักชกมวยสากลสมัครเล่นฝีมือดีนะครับทีมชาติเหรียญทองแดงเหรียญทองแดงโอลิมปิกเป็นเทรนเนอร์ด้วยเป็นทีมการตัดเทรนเนอร์นะครับคู่มวยแก้มือล้างตากันไปอีกครั้งหนึ่งน้ำเงินนั้นนะฮะค่ายอีเกิลมวยไทยนี่คุ้นหูนาวีอีเกิลมวยไทยหรือว่ากอดติดสุวิทย์ยิมคนเดียวกันครับอาจารย์วันนี้เป็นมวยแทนทั้งคู่นะครับแล้วก็คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วในมวยรอบในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อ7พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยละครับวันนี้มาแก้มือล้างตากันใหม่นาวีหลังจากที่ตกรอบมวยรอบไปได้แชมป์ที่ราชดำเนินมาอาจารย์ครับก็มวยใหญ่ในเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้เดี๋ยวมวยรอบอีซูซูครั้งใหม่กำลังจะมาแล้วศึกเงินล้านนะครับมวยรอบเงินล้านตำนานมวยรอบที่ยังคงอยู่อีซูซูครับก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันจะเป็นใครกันบ้างแต่เชื่อว่ามวยใหญ่ได้ชั่วโมงนี้หาง่ายขึ้นมวยใหญ่2ยกแรกของคู่ที่2ศึกเจ้ามวยไทยวันนี้นะครับแดงจากนรงเล็กน้ำเงินนาวีอีเกิลมวยไทยมาแล้วครับไปพักที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินมาแต่ดูเหมือนว่าจากนรงเล็กเนี่ยจะตัวเล็กกว่าพอสมควรนะ
ช้ามา 154.8 ในขณะที่น้ำเงิน 157.2 ก็ลด1ปอนด์นิดๆไม่รู้ว่าจะมีผลอะไรมากมายไหมแต่ว่าดูแล้วใหญ่กว่าเยอะต้องดูยาวๆครับหมดยกที่1คุณผู้ชมคะวันนี้ยาฆ่าหญ้าตราหมาแดงนั้นมาแจกอย่างเดียวเลยนะคะจากบริษัทปอเคมีเทคจำกัดค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเรียนเชิญคุณอลิสาเลิศเดชาประธานกรรมการบริหารบริษัทปอเคมีเทคจำกัดนะคะตราหมาแดงมามอบจะเป็นรางวัลอะไรบ้างต้องมาดูกันนะคะสำหรับรางวัลแรกนะคะเป็นคูปองอั่งเปาแทนเงินสดมูลค่า 100,000 บาท1รางวัลจะมอบให้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยค่ะใครจะเป็นผู้โชคดีลุ้นกันเลยค่ะ100,000 บาทนะคะเป็นอ่างเปาแทนเงินสดค่ะผู้โชคดีค่ะร้านปีดาค่ะตาคีนะคะคุณประวิตรค่ะค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ100,000 บาทรับไปเลยค่ะคูปองอ่างเปาแทนเงินสดค่ะจากยาฆ่าหญ้าตราหมาแดงบริษัทปอเคมีเทคจำกัดค่ะเดี๋ยวรางวัลต่อไปมาลุ้นกันต่อค่ะทุกปัญหานะครับจบในกระป๋องเดียวน้ำมันอเนกประสงค์ WD40 จากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเกรงไทยวัฒนากรุ๊ปช่างชอบเกสิกเพราะว่าเชื่อมอุดทนนานรับประกันคุณภาพ2ปีเต็มโดยเกรงไทยวัฒนากรุ๊ปติดตามชมยกต่อไปครับนะครับก่อนที่จะชมยกที่2นะครับรวมพลคน8ริ้วนัดยิ่งใหญ่นัดเปิดตัวแล้วครับ29เมษายนนี้ที่ลุมพินีครับไปดู10คู่เองนะครับโอ้ยดังครับข้างกับถนนชัยกับเมืองไทยใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็แสนกับเพชรอู่ทองฉลามกับพระจันทร์ฉายนะครับแล้วก็ยังมีมวยคู่มวยดีๆเพียบไปบนเวทีครับยกที่2ของคู่ที่2ของการถ่ายทอดสด19มวยไทยในวันนี้จากณรงค์เล็กต่อศิลาชัยเปิดโอกาสให้กับทางด้านของนาวีอีเกิ้ลมวยไทยนะครับได้แก้มือล้างตามาอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาเจอกันในมวยรอบฟุตเซียนกรุ๊ปเลยครับทางด้านของนาวีพลิกแพ้ไปอาจารย์วันนี้แก้มือใหม่ก็แม่ไม่รู้นะก็ต้องดูกันว่าจะแก้มือจะล้างตาสำเร็จหรือเปล่าหรือว่าตาจะช้ำอีกครั้งเพราะว่าดูแล้วนี่เอานะทางนาวียังไม่ออกอาวุธอะไรนะครับเครื่องยังไม่ร้อนน้ำเผาหัวหนักๆหน่อยปากเข้ามาดูถึงเครื่องเผาหัวนี่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักถ้าเป็นสมัยก่อนนะพอรู้เครื่องดีเซลเรือยนต์นะครับเรือยนต์เรือไอครับต้องเผาหัวก่อนถึงจะติดเครื่องดูว่านี่ดูว่านี่เปลี่ยนระบบไปแล้วอาจารย์มันคนละระบบโลกยุคใหม่สมัยนี้ยังนั่งเฉยๆแค่ออกเสียงก็เครื่องติดแล้วใช้มือใช้นิ้วแตะนิดเดียวไปแล้วไฮโดรลิกแล้วนะครับทุกวันนี้เป็นไฮโดรลิกแล้วแล้วครับตามต่อครับยกที่2จักรราลงเล็กลูกชายของจักรราลงน้อยเกียรติสิงห์น้อยแล้วครับพ่อนั้นเป็นอดีตแชมป์มวยรอบครับก็พ่อเขาฝีมือใช้ได้นะครับสมัยก่อนมาดูว่ามรดกมวยไทยจะตกมาอยู่กับลูกมากมายแค่ไหนสายเลือดนั้นดีนะครับเอาละครับพ่ออยู่ด้านล่างเอาไปทีแข้งขวาจากนรงน้อยหลังจากที่ตกรอบนะครับด้วยกันแพ้อินทรีทองในรอบแรกนัดสุดท้ายแล้วก็ล่าสุดไปแพ้โพไซเล็กสองคำสิงที่ลาดเท้ามาครับในขณะที่ทางด้านของนาวีหลังจากที่ตกรอบนะครับครับก็ไปแพ้100,000แล้วก็ไปชนะภูมิคว้าแชมป์ของสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินเอาละครับแข้งขวาแต่ดูว่านาวีแกจะประเภทมวยยาวใหญ่อะดูเก่งกล้ามนิดนึงไม่ค่อยเนียนแต่สายลูกหนักเดี๋ยวลูกยังไม่ทำอะไรโอ้โหแค่ทีนี้ก็เจ็บเลยนะยังยังไล่แขนไล่แขนกันอยู่อายุใกล้เคียงกันนะครับ20ปีนะครับจากโรงเล็กแต่21ปีก็ไม่หนีกันมากอยู่ที่ว่าหัวใจครับเอหมดยกที่2และก็อีกครั้งหนึ่งนะคะจากคุณอลิสาเลิศเดชาค่ะประธานกรรมการบริหารบริษัทปอเคมีเทคจำกัดตราหมาแดงค่ะที่จะมามอบโชคให้กับผู้ทั้งผู้ใช้และผู้จำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์ยาฆ่าหญ้าตราหมาแดงซึ่งเป็นสร้อยคอทองคำหนัก1สลึง2รางวัล นะคะท่านละ1รางวัลผู้โชคดีค่ะสำหรับผู้โชคดีสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่บริษัทปอเคมีเทคจำกัดนะคะผู้โชคดีสำหรับผู้ใช้ค่ะคน
คุณวิภาพรนะคะที่ซื้อจากร้านกบินผาติการเกษตรค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็รับสร้อยคอทองคำท่านละ1สลึงค่ะขอบคุณคุณอลิสามาค่ะขอบคุณค่ะลูกหมากยนต์ตองหนึ่งครับที่1กองลูกหมากรถยนต์โชคว่าพารากอนโชคว่ามาตรฐานคุณภาพระดับผู้นำของบากอกโอโตพาร์ทโดยคุณประบัติธนกิจเจริญวงศ์ไปตามชมยกต่อไปครับนะครับโครงการเมล็ดแตงโม M16 น็อกเอาท์นะครับใจให้กับแฟนศึกเจ้ามวยไทยทั่วประเทศน็อกยก1 50,000 น็อกยก2 30,000 น็อกยกนี้อาจารย์ยังมีพิเศษอีก 20,000 บาทตามต่อครับบนเวทียก3ยกนี้ครึ่งทางแล้วเรื่องน่าจะร้อนนาวีอีโก้มวยไทยกำลังเรียนอยู่ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสาขาพละศึกษาแต่ว่าชกมวยไทยสาขาพละมันก็ค่อยชั่วหน่อยไม่ต้องใช้อะไรมากมายใช้พละกำลังเรียนพละก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าสมองก็ต้องมีนะไอ้ไอ้ก่อนก็บอกว่าโอ้โหพวกพละนี่มันค่อยใช้สมองนะครับล็อกไปนะมีข่าวซ้ายยัดตึ้งระบายบนเวทีพนักงานผู้ชี้ขาดอัศดาวุฒิวิลาวัฒน์นะครับมาแล้วครับศอกซ้ายถึงตัวทีเด็ดลูกเก่งของทางด้านนาวีเอาละครับจากนารงเล็กรัดล่างแล้วก็ดันเข้าเชือกแกตีแรงครับทีเข่าที่เวียงเวียงจะกระโทกมาเลยเอาแข้งขวาใส่ก่อนรัดรัดรัดแขนต้องแข็งแรงมาก่อนเอาทำยังไงไม่ค่อยออกอาวุธกันเท่าไหร่นะรออารออนาคตมา3ดอกมา2หมัด1แข้งชุดนี้เข้าตาครับชัดเจนเลยครับเราบอกว่าชัดเจนครับทางด้านของนาวีมาอีกแล้วครับหมัดขวาเนี่ยครับแข้งขวาเอาแล้วครับฉายชุดใหญ่เอาแล้วครับแข้งขวาหมัดขวาจากนารงเล็กโอ้ยนะครับเอาแล้วครับล็อกได้เด้งตีเสียงเฮมาแล้วลูกหนักแล้วก็ทำได้ชัดเจนเลยทีเดียวไม่กลัวไม่กลัวสักอย่างไม่กลัวเจ็บเอาไปต้องทำโอ้โหนะว่าระวังเหมือนกันนะต้องระวังนะแม่แกชกด้วยความมั่นใจนะนาวีเนี่ยไปแข่งมาอีกแล้วยางสนั่นเลยเอ้าตีทำยังไงเนี่ยจากนรกเล็กทำอะไรสักอย่างคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับต้องจ่ายคืนนะครับในช่วงท้ายๆนะครับครึ่งทางของการแข่งขันครับยกที่3ที่ไม่แข่งซ้ายคืนนั่นแหละครับคืนแล้วครับจากนรกเล็กโอ้โหโดนเข้าไปหน้าตาแดงกำเลยเลือดกับเดาแทบจะทำลักพลักกันจมูกชุดเมื่อกี้นี้เจ็บตัวเอาละหมดยกที่3ยังไม่หมดนะคะมาแจกจริงๆสำหรับผลิตภัณฑ์ยาฆ่าหญ้าตราหมาแดงนะคะซึ่งในนี้เป็นรางวัลคูปองอั่งเปาแทนเงินสดมูลค่า 10,000 บาท10รางวัลสำหรับตัวแทนจำหน่ายนะคะซึ่งได้มอบหมายให้คุณบุญเลิศเหล่าสวัสดิ์ค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทปอเคมีเทคจำกัดตราหมาแดงนะคะมามอบให้10รางวัลเลยจะเป็นผู้ใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะเราคงจะประกาศได้สัก2ท่านนะคะผู้โชคดีท่านแรกค่ะจากร้านพรสิริค่ะสุพรรณบุรีนะคะและจากอึ้งจิ้งไถ่นะคะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วก็สินไทยชุมแพจากจังหวัดขอนแก่นอีก7ท่านนั้นจะเป็นใครเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวไปว่ากันต่อกับพี่อดุลเดชทางนู้นเลยนะคะตอนนี้ไปชมมวยกันต่อค่ะมอเตอร์เครื่องปั๊มน้ำพัดลมเวียนครับผู้นำเกี่ยวกับการเกษตรต้องเวียนเท่านั้นติดต่อตัวแทนได้ทั่วประเทศที่021155000ยามวังตราเสือกับทาทุ่มเมื่อเพื่อบรรเทาการบรรเทาอาการปวดเมื่อกล้ามเนื้อการปวดหัวเจ็บอันเนื่องมาจากแรงกัดต่อยไปตามชมยกต่อไปครับขอเชิญชมทุกศึกรวมพลคนหินตกนะครับต้านพยาเสพติดวันอังคารที่26เมษายนนี้เวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยหานตำบลหินตกอำเภอราชพิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับศึกรวมพลคนหินตกต้านพยาเสพติดครับอังคารที่26เมษายนนี้ไปบนเวทียก4คู่ที่2ครับแดงจากนรงเล็กน้ำเงินนาวีอีเกิลมวยไทยนะครับคู่มวยแก้มือล้างตาเคยแพ้กันมาในมวยรอบฟุกเทียนกรุ๊ปในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเนี่ยเอาเลยครับหมัดแล้วจากนรงเล็กศอกซ้ายต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้
ยก3โดนไปเยอะยกนี้ต้องเอาคืนโอ้โหแต่ว่าแรงปะทะนะครับเห็นชัดเจนนาวีน้ำเงินนั้นได้เปรียบครับหลวมไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูท่าทางได้ชุดเดียวคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับเก็บความแค้นไว้6เดือนเต็มๆนะครับแพ้พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับขวางหน้าเข่าซ้ายยัดเอาแล้วครับพาเข้าเชือกตีถล่มชุดใหญ่ครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดว่าไงครับอัสราวุธพิลาวันให้โอกาสจากนรงเล็กอีกครั้งนึงเอาละครับนาวีเองก็ไม่ได้รีบร้อนนะเรียกว่ายังไม่ย้ำค่อยๆเบียดไปเรื่อยๆรู้ว่าตัวเองได้เปรียบว่าง่ายๆโอ้ยมาอีกทีนึงโอ้ยไม่เอาแล้วกรรมการอัสราวุธเจ็บแขนครับลูกนี้แต่ว่าชัดเจนถูกต้องครับตัดสินใจถูกต้องแล้วยุติการชกไปในยกที่4ครับก็เป็นอันว่านาวีอีเกิลมวยไทยครับชนะเทคนิคน้องเอาจากนรงเล็กต่อเทวินไปกลางยกที่4ครับพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาชมคู่เอก